สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการบักกะบูรามาครับช่วงรีวิวภาพยนตร์ครับผมตั้มปันวิทย์เตชะเกียงไกรครับผมวีวิโรจน์สุทธิศรีมาครับครับผมแล้วก็ได้ดูหนังมาเนาะเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่เหตุการณ์เกิดขึ้นซ้ำตลอดเวลาคุณหมายถึงหนังเรื่อง Groundhog Day ใช่ไหมเก่ามากใครจะจำได้ไม่ใช่พูดถึง Edge of Tomorrow เก่าอีกไม่ใช่แล้วล่าสุดครับเพิ่งเข้ามาเลยใช้กิมมิกเดียวกันครับภาพยนตร์ชื่อเรื่องว่าPremature ครับผมภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คือพูดถึงการหยิบเรื่องราวของคนวัยรุ่นเลยเนาะซึ่ง เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาเกิดอาการฟินแล้วมันจะกระฉูด เออใช่ฟินแล้วมันกระฉูดปุ๊บเขาก็จะกลับมาสู่คือคำว่า Premature แปลว่าล่มปากอ่าวครับผมใช่ก็คือเมื่อไหร่ที่ล่มคือไอ้หมอนี่มันก็ล่มปากอ่าวไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะทำแล้วไม่ล่มปากอ่าวสักทีจุดเด่นของเรื่องก็คืออย่างเงี้ยครับคือมันจะวนกลับมาที่เดิมเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดการแนบปุ๊บเสร็จเมื่อไหร่ก็กลับมาเช้าวันนั้นอีกทีคือคุณจะบอกว่าคอนเซ็ปต์ของหนังนี่จริงๆแล้วมันเหมือนกับพวกอเมริกันพายเหมือนตลกลามกที่เอามาใส่สไตล์การเล่าเรื่องแบบGroundhog Dayคือกลับไปกลับมาคือตอนแรกผมก็คิดว่าเรื่องราวจะสนุกฮาแบบนั้นนะแต่ว่าไปมาแล้วมันเอ้ยมันเหมือนข่าวอ่ะมันมีข่าวชิ้นนึงเร็วๆนี้เองที่บอกว่าคนคนหนึ่งสามารถสำเร็จได้ภายใน100ครั้งต่อวัน มันดูเหมือนมนุษย์ประหลาดป่ะคุณคือแบบเดินไปนิดนึงก็เสร็จแล้วเดินไปนิดก็เสร็จแล้วคุณดูเรื่องนี้แล้วคุณไม่รู้สึกตลกเหรอทั้งที่เป็นหนังตลกลามกมันตลกตรงไหนล่ะคุณคือมันควรจะตลกใช่ป่ะแต่ว่ามันแฝงความคิดอะไรบางอย่างเข้าไปเยอะเกินไปอันนี้คุณดูอเมริกันพายแล้วคุณตลกนะอะไรเป็นกันพายก็มีนะฉากโดยเฉพาะสติปเลอร์คุณไม่ตลกสติปเลอร์หรอผมรู้สึกมันขำที่นี้เรื่องพรีมาชัวร์เนี่ยมันก็คือมีความคล้ายในกันพายอยู่ส่วนหนึ่งมันคล้ายไงแต่มันไม่สนุกอ่ะคุณสนุกเหรอมันไม่ถึงขั้นนะผมคิดว่าหนังหลายตัวหลายฉากหลายช็อตนะครับหรือการเล่าเรื่องเนี่ยบางทีผมรู้สึกเหมือนหนังพวกโอสคูลอ่ะเหมือนหนังแบบเหมือนหนังตลกยุค80ที่เอามาใส่วิธีการแบบกราวฮอกเดย์อ่ะคุณคือมันไม่อันมาอาจจะไม่มีความรู้สึกแบบว่าที่จะทำให้คนรุ่นใหม่เนี่ยที่ได้ดูอะไรแบบแรงๆแผลงๆเนี่ยมาดูแล้วมีความสุขกับมันเท่าไหร่คือสรุปแล้วมันก็คือไม่สนุกเลยอ่ะผมรู้สึกว่าแทนที่มันจะสนุกกว่านี้แต่มันไม่สนุกไงแล้วก็เล่นกับกิมมิกในการวนกลับไปที่เดิมใช่มั้ยมันแทนที่จะเล่นกับรายละเอียดว่าพอกลับมาแล้วจะเป็นยังไงหรือว่าเล่นกับความเล่นกับเรื่องของเพศเรื่องของเซ็กเรื่องอะไรต่างๆมันก็ไม่สามารถทำได้ไงถ้าเกิดหนังนี้มันเล่นกับเรื่องเพศนะครับเรื่องมูตลกแล้วมันยังดูไม่สนุกอย่างที่ควรจะเป็นนะครับลามกก็ไปไม่สุดนะครับขำก็ไปไม่สุดทีนี้แล้วเรื่องปรัชญาความคิดจะได้ไหมมีไหมก็อาจจะมีแนวคิดเล็กๆอะไรเงี้ยที่สามารถบอกได้ว่าเออเรื่องความรักเป็นยังไงเราควรจะต้องทำยังไงกับชีวิตอะไรเงี้ยแต่มันไม่ลงตัวไงคือผมรู้สึกว่ามันควรจะลงตัวกับหนังแบบนี้ในหนังแบบนี้มันควรจะมีความเป็นอเมริกันพายคือตลกนำไปก่อนแล้วแฝงสาระอะไรเงี้ยแต่มันก็ไม่มีแล้วตัวละครเพื่อนๆมันเพี้ยนหมดเลยมันเพี้ยนแต่ว่ามันไม่ได้มีเสน่ห์ที่จะให้เรารู้สึกรักมันเพี้ยนแล้วไม่ตลกไงเพี้ยนแล้วมันบ้าๆบอทึมๆผมอาจจะขำอะไรบางมีมุกอะไรมีมุกอะไรที่คุณจะขำได้บ้างในเรื่องนี้ขำตอนที่มันอยู่ในบ้านไงที่มันอยู่ๆมันก็เข้าไปในบ้านของไอ้ตัวเตี้ยๆนั่นน่ะเออแล้วมันก็จะมีคุณย่ากระโดดมากัดคออะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันตลกเหรอตลกแล้วใช่มั้ยก็เขาพยายามแล้วนะครับนั่นแหละคือโดยสรุปนะเราเห็นว่ามันเป็นหนังพยายามตลกพยายามตลกแต่มันอาจจะไม่สำเร็จนั่นแหละคือแทนที่มันจะมันได้กว่านี้ในหลังๆนี้มันมีหนังที่พยายามตลกแต่ไม่สำเร็จเช่น Million Ways to Die ด้วยนั่นแหละกลายเป็นว่าทำให้ผมรู้สึกตลกกับเรื่อง Million Ways มากอ่ะแย่กว่าเรื่องนั้นอีกเหรอคือ Million Ways เราว่ามันหาแล้วนะมันหาแบบแป๊กๆแล้วนะแต่เรื่องนี้มันแป๊กไปเลยอ่ะครับผมเกิดอะไรขึ้นเออ200บาท200บาทคุณจะจ่ายกับหนังเรื่องนี้ไหมหนังนี้พอดูได้นะครับดูพอสนุกขำๆนะครับแต่ต้องจ่ายถึง200บาทนะครับเป็นผมไม่ดูครับนะครับคิดว่าคงจะรอเป็นแผ่นหรือว่ามีใครสักคนหนึ่งใจดีหยิบยื่นมาให้นะครับทีนี้นะครับผมก็หวังว่าเป็นคุณนะครับ คุณพร้อมจะจ่ายเงิน200บาทนะครับเพื่อไปดูหนังเรื่องนี้หรือเปล่าครับอย่าไปเสียมันครับ200บาทก็ไม่คุ้มฮะหนังเรื่องนี้ไม่คุ้มเลยครับอย่าไปเสียเงินกับหนังเรื่องนี้เด็ดขาดนะฮะมีเวลาก็ไม่ต้องดูก็ได้ครับI'm not afraid to die.